การนั่งสมาธิโดยวิธีนั่งขัดสมาธินั้นต้องฝึกต้องหัดด้วยตนเองเพราะว่าอะไรทั้งหมดมันเกี่ยวกับการฝึกหัดดัดแปลงและความตั้งใจให้มันมั่นคงเป็นการฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตฝึกการบุญการกุศลด้วยวัฏฐานบารมีฝึกในการรักษาศีลเรียกว่าศีลบารมีฝึกในการเป็นนักบวชเพิ่นเรียกว่าหายใจเราชอบในสิ่งที่ออกจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆเรียกว่าเนกขัมมะ เนกขัมมะบารมีเป็นนิสัยปัจจัยต่อเนื่องถึงนิพพานอันการนั่งขัดสมาธิเมื่อคิดให้ดีจะเห็นว่ามันดีดูพระพุทธเจ้าเวลาจะตรัสรู้นั่งแบบอื่นก็ตรัสรู้ไม่ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิก็ตรัสรู้ได้จะว่าไม่สำคัญไม่ได้ระเบียบแบบแผนมันเกี่ยวโยงกันนั้นทุกครั้งทุกคราวเราอยู่ในที่ของเราเองหรือไปภาวนาในป่าในเขาในที่เงียบสงัดในที่ธุระกันดารใดๆก็ตามเมื่อถึงเวลาได้เวลาแล้วให้ดันนั่งขัดสมาธิอย่าไปฟังคำคนไม่ตั้งใจคนไม่ตั้งใจนั้นมันคอยแก้อยู่เสมอแก้ให้มันหลุดออกจากความดีเมื่อหลุดออกจากความดีมันจะไปไหนมันก็ไหลไปสู่ความชั่วเสียหายผลที่สุดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตนและบุคคลผู้อื่นก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงกำชับกำชาการภาวนาท่านไม่ให้ทอดทุระนอกจากเป็นการเป็นเวลาแล้วท่านยังอธิบายที่แจงแสดงไว้ทั่วไปเมื่อระลึกได้เมื่อใดเวลาใดก็ให้นึกได้เจริญได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าการภาวนาบทใดก็ตามจงนึกจงเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกคำว่าเข้าและออกนึกได้นั่นคือว่านึกอยู่เสมอนั่นเองแต่ถ้าว่านึกอยู่เสมอมันก็ไม่ชัดแจ้งท่านก็เอามาแอบไว้กับลมหายใจคือลมหายใจเข้าออกนี่มันบอกกรรมฐานอยู่ในตัวเข้าแล้วออกมาออกมาแล้วก็สูดเข้ามันเป็นอาหารของธาตุร่างกายหนึ่งแล้วเป็นอาหารของภาวนาอีกส่วนหนึ่งลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอุบายภาวนาหรือว่าเป็นบทภาวนาธรรมชาติก็ได้เวลาคนทุกคนถึงเวลาตายเขาก็สังเกตเอาที่ลมเข้าลมออกนอกจากส่วนอื่นมันนิ่งแน่ไปแล้วมันตายไปแล้วถ้ายังมีลมหายใจเข้าอยู่ออกอยู่
เขาก็ยังไม่จัดว่าเป็นคนตายยังเป็นคนเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเอาสำลีวางไว้ที่จมูกสำลีนั้นไม่เคลื่อนไหวไปมาก็เรียกว่าตายมรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็แปลว่าตายเมก็แปลว่าเราทุกคนเราท่านทั้งหลายทุกคนต้องถึงซึ่งความตายไม่มีบุคคลใดจะข้ามพ้นความแตกดับตายไปได้อันมรณะกรรมฐานจึงเป็นบทภาวนาสูงสุดในสมถกรรมฐานจงฝึกฝนอบรมตัวเองให้ได้ให้นึกให้เจริญอยู่ซึ่งความตายนอกเหนือไปจากตัวเองนึกเจริญกำหนดพิจารณาอยู่แล้วทุกครั้งที่ได้ข่าวคราวคนตายสัตว์ตายใครตายก็ตามยังไม่ถึงวาระเราตายก็ตามคนอื่นตายก็รีบมานึกมาเจริญเพื่อเตือนจิตเตือนใจของคนเราตัวเราให้มีสติเพราะว่าสติสัมปชัญญะนั้นไม่ว่าสิ่งใดมันเกี่ยวกับความแตกความตายได้ให้รีบเอามาสั่งมาสอนมาตักมาเตือนจนให้ได้นึกได้เจริญอยู่ทุกเวลาจึงเป็นภาระอันสำคัญที่ทุกคนจะต้องเอาใจใส่เมื่อเอาใจใส่นึกเจริญอยู่เป็นนิจติดต่อกันไปจึงจะเกิดสภาพอันเที่ยงแท้แน่นอนในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ต้องรอการรอเวลาการนึกภาวนานั้นอานาปานุสติกรรมฐานการนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเป็นของดีวิเศษไม่มีอะไรดีเท่ามรณังเมภวิสติจงเตือนใจของตัวเองอยู่ว่าตัวเรานี้ที่สิ้นสุดมันอยู่ที่ความตายจะได้ดีมีสุขอะไรก็อย่าไปดีใจจงเพ่งมองถึงความตายให้ได้ทุกขณะทุกเวลาจนจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ไม่พ้นจากความตายเป็นคนหนุ่มแน่นแข็งแรงอวดดิบอวดดีก็ไม่พ้นจากความตายไม่มีใครพ้นไปได้ซึ่งความตายแล้วความตายนี้เป็นบทภาวนาที่สูงส่งแน่ว่าใครจะไปอวดดิบอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายไม่ได้มันอยู่ได้เป็นได้ก็ชั่วระยะการหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราจะตั้งใจว่าไม่ตายก็ตั้งไปเถิดมันถึงตายมรณะความตายนี้จึงเป็นธรรมอันสำคัญไม่มีใครจะไปแยกออกได้มันตายมาโดยลำดับลำดับแต่เราไม่มองเห็นเท่านั้นแหละดูในเวลาที่คนเราไปปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่นอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง9 เดือน 10 เดือน
จึงเกิดมาคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็คือว่าตายพักหนึ่งแหละตายจากในท้องแม่มาอยู่ทางนอกเมื่อมาอยู่ทางนอกเราก็อย่าไปเข้าใจว่าเราไม่ตายวันเวลาที่ผ่านไปมันก็ตายไปโดยลำดับลำดับแต่ผู้ไม่สังเกตก็ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าสังเกตให้ดีแล้วที่ว่าเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงมันล้วนแล้วแต่ตายทั้งนั้นตายไปโดยลำดับตายไปโดยลำดับมรณะภัยคือความตายมันมีอยู่ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์เอามาปรุงแต่งหรือธรรมชาติมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นต้นไม้ใบหญ้าป่าดงพงผีในโลกนี้ก็แสดงถึงความแก่ความชราความเจ็บความไข้ความตายอยู่ตลอดเวลาจะมีผู้นำมาชี้แจงแสดงก็ตามไม่มีใครชี้แจงแสดงก็ตามมรณังเมภวิสติความตายเราต้องตายมันแสดงอยู่ทุกเวลาตาไม่ดีก็คือว่าตามันเริ่มตายไปผิวพรรณวรรณะไม่ดีมันก็เริ่มตายไปเป็นอย่างไปตามธรรมชาติคนเราว่าเจริญขึ้นมันไม่ใช่เจริญขึ้นมันเจริญขึ้นไปหาความตายมันสุดยอดแล้วมันก็ตายชีวิตของคนเราที่เกิดมามันตายไปโดยลำดับแต่เมื่อเราไม่สังเกตสังกาก็เข้าใจว่าตัวเองอยู่ดีสบายเพลิดเพลินอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ ตามกิเลสตัณหาของตนไม่ได้ดูให้ถี่ไม่ได้พิจารณาให้มันถี่ถ้วนเมื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วมรณะภัยคือความตายมันเหมือนไฟที่ไหม้ติดเชื้อเพลิงแล้วมันไหม้ไปโดยลำดับผลที่สุดมันก็หมดเชื้อเมื่อใดก็ตายพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายเวลามันจะตายนั้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาก็ตายได้เรียกว่าตายรอดออกมายังไม่ได้เป็นคนเกิดมาแล้วมันก็ตายไปโดยลำดับตั้งแต่ผิวพรรณวรรณะที่เราว่าแก่ไปก็คือมันตายไปมันด้านไปตายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงอยู่ตลอดกาลแห่นั้นจงเพ่งดูมรณะภัยคือความตายของตนของบุคคลผู้อื่นของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามีธาตุดินน้ำไฟลมย่อมมีความตายอยู่ตลอดกาลสิ่งทั้งหลายมีเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดก็แตกดับตายไปตามธรรมดามรณังเมภวิสติคนเราและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดเป็นอุบายเตือนจิตไม่ให้ประมาทบุคคลใดก็ตามลืมนึกถึงความตายไม่มองเห็นความแตกดับของรูปนามแล้วจิตประมาท
เมื่อจิตประมาทแล้วก็ได้ชื่อว่าลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไปตามอำนาจกิเลสลงท้ายที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าตัวเองก็ไม่ได้อะไรติดไปตามไปเมื่อเกิดมาทีแรกยังมีธาตุสี่ขันธ์ห้าติดตัวมาเวลาตายไปเขาได้อะไรไปไม่มีบุคคลใดเอาร่างกายสังขารของตัวไปในภพใหม่ชาติใหม่ตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี้นั้นก็เปื่อยเน่าพุพังเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปตามธรรมชาติของดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพุทธสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลว่าอย่าได้ประมาทอย่าได้เลินเล่อเผลอเลอมรณังเมภาวิชติเราจะต้องตายให้นึกให้เจริญอยู่ทุกวันเวลาอย่าได้ขาดเพราะลงท้ายที่สุดมันจะต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติใครจะไปอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายไม่ได้เวลามันมาถึงเข้าแล้วเด็กทารกอยู่ในครรภ์มารดามันก็ตายเป็นอย่าว่าแต่คลอดออกมาแล้วเลยอยู่ในท้องแม่ก็ตายเรียกว่ารอดตายออกมามันเป็นจริงอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้กำหนดภาวนามรณังเมภาวิสติโลกนามกายใจของเราทุกคนนี้ย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดที่สุดของชีวิตชาติหนึ่งก็คือความตายเกิดแล้วต้องแก่เกิดแล้วต้องเจ็บเกิดแล้วต้องตายตายแล้วมันไปไหนธาตุดินน้ำไฟลมมันก็ไปโซดินน้ำไฟลมจิตใจของผู้ใดยังติดข้องพัวพันอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงก็ไปติดไปข้องอยู่ตามที่มันติดอยู่ข้องอยู่ก็เกิดตายวุ่นวายไปไม่จบไม่สิ้นด้วยอำนาจตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพาให้เกิดในดับให้ตายวนเวียนอยู่ในโลกในวัฏสงสารไม่มีใครจะไปห้ามปรามได้มีอยู่อย่างเดียวคือภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันต่อเนื่องกันอยู่มันเกิดขึ้นมาก็ให้รู้มันแก่มันเจ็บมันไข้มันตายก็ให้รู้ตายแล้วมันไปไหนดวงวิญญาณอยู่ไหนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมันไปไหนมันก็เกิดตายอยู่ในโลกในวัฏสงสารอันนี้แหละจิตที่มันหลงไหลมาเกิดมาตายอีกก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบมาหลงยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราหลงไหลโยกับโลกธรรมโลกธรรม8ประการเป็นที่หลงไหลของจิตเป็นที่หลงไหลของคนของสัตว์ทั้งโลกไม่ว่าสัตว์สิ่งเดียรัจฉานไม่ว่ามนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนก็ตามมันก็หลงอยู่ในเท
ที่หลงในจิตในใจของตัวเองนั่นแหละจึงต้องภาวนาอย่าได้ประมาทความประมาทนั่นแหละเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทคือมีสติความระลึกอยู่เตือนจิตใจของตนไม่ให้ประมาทมัวเมามรณังเมภาวิสติเราต้องตายไม่มีใครมายืนอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่ตายอย่าว่าแต่มีวิญญาณครองมีจิตใจครองอย่างมนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานในโลกเลยแม้ต้นไม้ก็ยังตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคนเราก็ตายมาโดยลำดับพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีก็ตายมาโดยลำดับความแตกความทำลายของรูปนามกายใจไม่มีใครห้ามได้แต่พระพุทธเจ้าท่านให้บำเพ็ญภาวนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติแล้วจะได้เลิกได้ละได้ปล่อยได้วางสิ่งที่มันพาให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามที่มันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารก็คือว่ามันหลงอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหลงอยู่กับกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหามันวนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อวนเวียนอยู่อย่างนี้เราพลั้งเผลอไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสมันก็ยิ่งมืดดำไปเรื่อยไปผลที่สุดก็ไม่รู้จักชั่วจักดีทำไปพูดไปคิดไปวุ่นวายไปมรณังเมภาวิสติเราต้องตายก็นึกไม่ได้เมื่อนึกไม่ได้มันก็กิเลสพาไปกิเลสพาอยู่กิเลสพากินกิเลสพานอนกิเลสพาสนุกเฮฮาไปตามภาษากิเลสผลที่สุดก็ได้รับทุกข์ทรมานคือภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนไม่ออกละไม่ได้เลิกไม่ได้มีแต่เพิ่มเข้ามาเก็บเข้ามาเพิ่มเข้ามาหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมันหนาแน่นที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นจิตมันก็ร้อนด้วยไฟราคะราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเมื่อจิตมันร้อนไหม้ไฟราคะโทสะโมหะร้อนไหม้อยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าไปอยู่ในกองไฟจะมีความสุขยังไงมันก็เต็มไปโดยทุกข์เมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกให้ละแต่ผู้ปฏิบัติไปเพิ่มให้มันมากขึ้นมันก็เต็มไปด้วยทุกข์ลงท้ายที่สุดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปคนที่มาเพิ่มกิเลสราคะโทสะโมหะก็ไม่พ้นวนไปตามกิเลสเวียนไปตามกิเลสเต็มไปด้วยกองทุกข์กองภัยอย่างนั้นแหละไม่มีทางดีขึ้นจิตใจจะดีขึ้นเรียกว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบแปลว่าทำบุญสุนทานรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227จ
จริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้จิตใจเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภายในโลกในวัฏสงสารอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจมาหลงเพลิดเพลินอยู่กับความเล่าร้อนของกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นไม่ใช่ของเย็นของร้อนผู้ใดยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไรก็ร้อนเท่านั้นผลที่สุดทำตามกิเลสหลงไปตามกิเลสมัวเมาไปตามกิเลสเลยได้รับแต่ความทุกข์ทรมานตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ไปเสวยความร้อนความไหม้ในนรกอเวจีต่อไปไม่จบไม่สิ้นกิเลสตัณหามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเวลาภาวนาทำความเพียรภายในจิตใจภาวนาอยู่ในใจเป็นเวลาดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะอวิชชาตัณหาในจิตใจของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปจึงจะมีทางพ้นไปสิ้นไปได้แห่งนั้นอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจทุกคนให้มีความหมั่นขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อการภาวนามรณังเมภวิชติเราต้องตายเมื่อเกิดมาก็ไม่ได้อะไรติดตัวของเรามาเวลาตายไปยิ่งแล้วใหญ่ได้บุญไปก็ดีได้บาปไปก็เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกข์ร้อนในโลกมนุษย์ไม่พอทำบาปอกุศลต่างๆตกนรกมกไหม้ตกนรกอเวจีร้อนไหม้อยู่ในหัวใจผู้ภาวนาพากันเลิกละรักษาศีลภาวนาไม่ให้ขาดความประมาทในใจไม่ให้มีตั้งอกตั้งใจเจริญภาวนาจึงจะพบปะธรรมะของจริงแท้ในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาติปวัตตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังบุตธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง